สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรการแสดงโขนของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถณศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันนี้เวลา 20:44 ภายหลังทรงเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจในการเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถณศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนพรหมาสมีท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนร่วมชมด้วยมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพจัดการแสดงครั้งนี้ขึ้นเป็นการแสดงโดยย่อและในฉากสำคัญเริ่มด้วยการบรรเลงและขับร้องเพลงหน้าพาสาธุการและการรำเพลงหน้าพาดโปรยเข้าตอกของคณะครูผู้เชี่ยวชาญแล้วจึงต่อด้วยการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนพรหมาสซึ่งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเคยแสดงในมหรสพสมโภชเนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562ณท้องสนามหลวงทั้งนี้มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพได้สนองพระราชสวนีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการจัดแสดงโขนเพื่ออนุรักษ์นาฏศิลป์ชั้นสูงของไทยให้คงอยู่โดยจัดการแสดงโขนมาตั้งแต่ปี2550และเมื่อได้รับความชื่นชมจากประชาชนเป็นอย่างมากจึงมีพระราชสวนีให้จัดการแสดงโขนพระราชทานอย่างต่อเนื่องในแต่ละครั้งมีนักแสดงนักร้องนักดนตรีนักออกแบบเครื่องแต่งกายช่างทำฉากช่างเทคนิคช่างตัดเย็บช่างปักช่างทำเครื่องประดับและผู้อยู่เบื้องหลังร่วมกันทำหน้าที่อย่างเต็มกำลังอันเป็นการฟื้นฟูงานฝีมือช่างหัตถศิลป์ไทยในหลายสาขาทั้งยังได้คัดเลือกนักแสดงรุ่นใหม่เข้าร่วมแสดงเพื่อเยาวชนมีโอกาสร่วมสืบทอดศิลปะวัฒนธรรมไว้ให้เป็นมรดกของชาติมีส่วนร่วมสร้างสรรค์อนุรักษ์และเผยแพร่นาฏศิลป์ชั้นสูงของไทยให้คงอยู่สืบไปอันเป็นไปตามพระราชสวนีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้แทนพระองค์ไปเปิดงานวันคนพิการประจำปี2563วันนี้เวลา 9:53 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัมพลเสนานรงค์เป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดงานวันคนพิการครั้งที่52ประจำปี2563ณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จัดขึ้นระหว่างวันที่7ถึง8พฤศจิกายนนี้ภายใต้หัวข้อคนพิการชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมีเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ตลอดจนเปิดโอกาสให้คนพิการได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้และทัศนคติซึ่งกันและกันได้แสดงความสามารถและเข้าถึงวิทยาการใหม่ๆด้านการป้องกันและการฟื้นฟูสมรรถภาพรวมทั้งนวัตกรรมที่ช่วยเสริมการพัฒนาคนพิการภายในงานจัดแสดงนิทรรศการการมอบประกาศเกียรติคุณบุคคลพิการตัวอย่างการบริการแบบเบ็ดเสร็จณจุดเดียวตลาดนัดแรงงานคนพิการการฝึกอบรมระยะสั้นการบริการซ่อมบำรุงรถโยกรถเข็นการจำหน่ายสินค้าราคาถูกและการจัดหารายได้เพื่อสมทบทุนส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคนพิการในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดอกแก้วกัลยาดอกไม้สัญลักษณ์ของคนพิการจากฝีมือผู้พิการเพื่อนำรายได้สมทบกองทุนดอกแก้วกัลยาสนับสนุนช่วยเหลือด้านอาชีพการศึกษาการป้องกันฟื้นฟูความพิการเป็นต้น
การจัดงานในครั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารกลางวันเลี้ยงคนพิการและประชาชนวันละ 5,000 ชุดเพื่อเป็นขวัญกำลังใจด้วยสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสวังควัตวรกัตติยราชนารีทรงมีพระปณิธานให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทยพร้อมทั้งโปรดให้สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เยี่ยมและติดตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าวันนี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสวังควัตวรกัตติยราชนารีโปรดให้สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์โดยนายชวัฒน์อทัยยุติรองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ไปตรวจเยี่ยมการดำเนินการโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสวังควัตวรกัตติยราชนารีซึ่งจัดโครงการฝึกอบรมแบบบูรณาการเพื่อเผยแพร่ความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้าสู่ชุมชนณห้องประชุมโรงแรมไมด้ารีสอร์ทกาญจนบุรีอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีและเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ที่วัดเขื่อนทุ่งนาประชาสรรค์ตำบลช่องสะเดาอำเภอเมืองโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานได้เริ่มดำเนินงานเมื่อปี2560บูรณาการร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้หลักสุขภาพหนึ่งเดียวทางนี้องค์การอนามัยโลกมีพันธสัญญาให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากโลกในปี2573สำหรับประเทศไทยเมื่อปี2561มีประชาชนเสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้า18รายและเมื่อโครงการเข้าจัดการแก้ไขปัญหาต่างๆส่งผลให้ในปี2562พบผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าเพียง2รายทั้งนี้มีเป้าประสงค์คือไม่ให้มีผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทยสำหรับกาญจนบุรีเป็นพื้นที่เป้าหมายของการดำเนินโครงการฝึกอบรมแบบบูรณาการความร่วมมือระหว่างคณะสัตวแพทยศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประกอบด้วยกิจกรรมการฝึกอบรมเพื่อเผยแพร่ความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีการฝึกอบรมสำหรับครูนักเรียนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นและตัวแทนชุมชนรวมถึงออกหน่วยดูแลฉีดวัคซีนและทำมันให้แก่สัตว์เลี้ยงของหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์จากคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และโรงพยาบาลสัตว์ทิพิมานร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรีมีผู้เข้าร่วมอบรมและเจ้าของสัตว์เลี้ยงนำสัตว์เลี้ยงเข้ารับบริการเป็นจำนวนมากจบข่าวในพระราชสำนักสำหรับวันนี้ดิฉันชุติมาพึ่งความสุขสวัสดีค่ะ